ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจตนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปชมกันได้เลยนะครับมูมูเป็นปีศาจตนที่54ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรดยุคและคุมแดนเหนือมี30พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาคำว่ามูมูในภาษาละตินหมายถึงเสียงรบกวนเสียงกระซิบเสียงบ่นและเสียงของทรัมเป็ตมูมูจะปรากฏกายในร่างของทหารสวมมงกุฎท่านยุคขี่กริฟฟอนหรืออีแรงโดยมีผู้ติดตาม2คนเป่าทรัมเป็ตเดินนำหน้าบางคนก็บอกว่ามูมูจะปรากฏกายในร่างของอีแรงมูมูสอนหลักปรัชญาและเขาสามารถบังคับวิญญาณคนตายให้มาปรากฏต่อหน้านายผู้เรียกเพื่อให้นายผู้เรียกถามอะไรก็ได้ที่เขาต้องการมูมูจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมในวันที่17ถึงวันที่21เอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของมูมู1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับหากท่านใดชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ